ดีเดี๋ยวนะวิธีดูงัวนะครับผมวิธีดูงัวเลือกซื้องัวยังไงนะครับลุงซี่โครงซี่โครงไม่ขาดอ๋อซี่โครงไม่ขาดไม่ด้วนวิธีสังเกตยังไงครับลุงก็สังเกตซี่โครงเนี่ยซี่โครงด้วนมันก็ด้วนขาดนอนไอตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี้นะครับวิธีอันนี้ลุงเขาแนะนำวิธีการดูงัวซื้องัวนะครับถ้าไปทำแม่ต้องดูอย่างนั้นให้ดูซี่โครงดูบั้นท้ายเนาะว่าด้วนครับมีจุดไหนไหมครับลุงเรื่องไม่มีเนาะสำคัญคือซี่โครงเนี่ยเนาะแล้วถ้าซื้องัวแนะนำให้ซื้อตามบ้านตามฟาร์มที่เราเลี้ยงเนาะตามบ้านน่ะดีที่สุดไม่ฟาร์มบางทีบางฟาร์มเขาก็ดีครับบางฟาร์มเขาก็ที่เขากลึงไว้มันก็ดีต้องดูเป็นฟาร์มไปเอาฟาร์มที่จริงใจนะซื้อขายจริงใจสบายใจสวยนี่ไทยกาไอ้เขาเรียกอะไรวัวบามันกลางเลือดผสมบามันสายกลางบามันสายกลางเลือดผสมแล้วเรื่องสีนะครับลุงสีขาวสีแดงเนี่ยมันก็ดีงานครับสีขาวสีแดงดีทุกตัวก็สีขาวมันก็ลูกแดงเนี่ยก็พ่อมันแดงมันก็แดงขอให้ดูว่าแม่ตัวไหนส่งลูกได้สวยเนาะต้องตามนี่สีขาวเนี่ยพ่อผู้สีขาวมาโชว์ตัวเลยอีกก็ท้องเหมือนกันนะครับท้องลุงเขาแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อแม่ท้องหรือว่าแม่ลูกนะชัวก็มันแน่นอนแน่นอนไม่มีปัญหาไม่ต้องไปวัดดวงเสียงดวงว่าจะหมันหรืออะไรดวงดีไปแต่นี้เลย ถ้าแม่ท้องก็ไปลุ้นเอาตัวผู้ตัวเมียสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูขาเล่นกล้องด้วยแต่ส่วนใหญ่คนจะซื้อทับแล้วขอท้องงัวท้องเนาะถ้าท้องเนี่ยไปเลี้ยงอะไรเขาแก้ซื้อไปเลี้ยงมันก็สบายใจก็เหมือนว่าแน่คือยังไงก็ไม่เป็นหมันไม่เป็นหมันแล้วเลี้ยงงัวนี่กลัวอย่างเดียวกลัวเป็นหมันเขาแก้ไปซื้องัวน้ำตลาดมันจะปัญหามันจะเยอะแล้วก็หนูก็ค้างงัวอยู่น่ะกลุ่มค้าอยู่หนองควายถ้าซื้องัวเลี้ยงแล้วมาซื้องัวชาวบ้านถ้าซื้อเขาแก้ซื้องัวล่องก็ไปซื้องัวฟาร์มถ้าซื้ออย่างเงี้ยมันจะไม่ผิดหวังใช่รับประกันประกันท้องประกันหมันดูท้องไปเลยไม่ต้องกลัวหรือจะให้ชัวร์ก็คือซื้อแม่ลูกเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาแก้ก็ลองดูดิก็จะออกวันสองวันเลยนี่ท้องชัวร์ถ้าเกิดขายแล้วแก้ไปแล้วแก้ไปเลี้ยงก็แน่ๆไปละแต่จะออกตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นเองซื้อหนึ่งได้สองไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาซื้อหนึ่งได้สองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันแน่นอนนะถ้าอย่างนี้มีคนมาขอแบ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยล่ะถ้าอย่างเงี้ยตอนนี้มันต้องตัวนี้ก็ต้องมีใกล้ๆ 70,000 โอ้ไม่แพงนะ ไม่แพงครับกี่ปีครับตัวนี้ไม่งูตัวนี้น่าจะประมาณ4-5 ปีนี่ถ้าลงคลิปไปนี่สายไหม้ไหมเนี่ยราคาแต่ปล่อยตอนนี้ปล่อยไหมปล่อยไหมยังไงให้โทรมาถามก่อนเนาะยังไงก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามก่อนนะครับถ้าสนใจยังไงจะไม่ต้องเสียเที่ยวเนาะโทรมาคุยหรือจะเข้ามาแวะมาดูฟาร์มได้ไหมลุงได้เนาะก็มาเรื่อยมาเรื่อยเนาะถ้าสนใจยังไงก็โทรติดต่อเข้ามาก่อนครับแวะมาดูก่อนได้มาคุยกันได้สวยๆนั่นเลยสวรรค์คนเลี้ยงงัวเลยครับคนชอบงัวนี่โอ้โหสุดๆสวยๆนั้นก่อนเดิมทีผมก็เลี้ยงไทยมาผมเลี้ยงงัวไทยก่อนก็70กว่าตัวค่อยๆปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ถ่ายเทไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยแปลงไปตอนนี้ว่ามันก็มีพวกมาให้เล่นหูยาวผมก็ไม่ได้เล่นไม่ชอบราคาต้องแซ่บแซ่บเนี้ยไม่ได้อ๋อตอนที่งัวแพงๆตัวนู้นนะนั่นแหละแล้วก็มันมาเล่นอย่างนี้ซะแล้วก็ชอบไปอย่างนี้แล้วมันสวยคนละแบบนะครับสวยคนละแบบคนละแบบคนละแบบอันนี้มันกล้ามเนื้อมันโอ้โหดูกูกล้ามมันยิ่งเลือดร้อยยิ่งโอ้โหนี่งวดหน้าก็ว่าจะดูเลือดร้อยสักตัวนะตัวผู้ก็จะมาแทนในเนี้ยจะเลือดร้อยเขาป้าครับลุงครับไอพ่อพันธุ์เนี่ยเราเอาไว้ได้ประมาณกี่ปีในคอกเราน่าจะไม่เกิน6 หนาม
ม่เกิน6น้ำ6ปีต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะวนทับสายเลือดกันเนาะวนทับสายเลือดระยะเลยมันจะหอบ6น้ำแล้วมันจะหอบอ๋อพ่อเนี่ยนะนี่เป็นคำแนะนำดีๆจากลุงวิเชียรนะครับผมนี่ตัวเล็กเนี่ยอนาคตพ่อพันธุ์ได้สบายตอนนี้ ถือว่ารูปร่างใช้ได้สวยๆดูนมโอ้โหแม่งัวแม่จะออกแล้วล่ะกี่เดือนครับลุงเนี่ยออกกี่เดือนเนี่ย10เดือนนะจะใกล้10แล้วจะใกล้10แล้วครับใกล้คลอดแล้วครับใกล้แล้วตัวนี้ไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวผมจองน้องงัวนะลุงจองน้องงัวตัวต่างกินนะกินครับผมของชอบเลยอ่ะผมไม่ได้กินไม่ลงแต่จะว่าไม่กินก็เอาเข้ามาพวกเราของชอบเลยครับถ้าไม่รู้ก็ได้ครับแต่ถ้ารู้ไม่ได้น้องนี่ของชอบเลยโอ้โหได้โอ้ดูๆเชื่องมากเลยครับเชื่องตัวนี้ชื่ออะไรนะลุงงัวเนี่ยชื่ออะไรนี่ภูของนี่ภูจิ๋วมากภูไอ้ไผ่พ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรนายเพชรเหมือนกันโอ้สวยนี่ขนาด3เดือนเองนะอันนี้ยังไม่เต็ม3เดือนนะครับลุงยังนี่ยังไม่เต็มนี่นะครับความสุขของคนเลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวดูงัวไปก็เห็นงัวกินหญ้ากินฟางก็มีความสุขแล้วครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะมาขอดูวิธีการปลูกหญ้านะครับลุงได้เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณลุงมากครับเดี๋ยวจะให้ลุงฝากอะไรกับคนที่สนใจที่จะเลี้ยงงัวนะครับลุง มีคำอะไรแนะนำไหมครับผมก็อย่าเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงประมาณสายกลางดีที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเตะดิดเลยเนี่ยเหมือนที่ลุงเลี้ยงอยู่นะเป็นบาร์มันสายกลางนะครับคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใช่ว่าใหญ่มากแต่ก็ถือว่าสวยนะเพราะว่าถ้าเราเล่นเลือดร้อยก็จะหนักหน่อยหนักหน่อยเพราะตอนนี้กระแสโอ้โหราคาแต่ลุงก็มีมองอยู่อาจจะพัฒนาสายพันธุ์เอาหลักร้อยเอาเลือดร้อยเข้ามาเลือดร้อยเข้ามาก็พอแล้วเพราะว่าจะเล่นเลือดร้อยต่อไปเพราะเห็นหลายคนบอกว่าซื้อมาแพงจะขายได้ไหมแต่เท่าที่ผมดูมาในหลายที่เขาบอกว่าไม่พอขายไม่พอจะขายนะครับถ้างูสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องราคานี่เป็นอยู่ที่คนขายคนซื้อนะใช่คนขายคนซื้อถ้าใครชอบตกลงราคากันก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีคำว่าแพงแล้วเขาซื้อกันเป็นตัวล้านสองล้านก็มีบรรยากาศสวรรค์นะครับเนี่ยสวรรค์คนเลี้ยงงูอ่ะแต่เมื่อวานเด็กกล้วยมาเลยนี่ผู้ช่วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงมากนะครับผมคุณลุงวิเชียรนะครับผมขอบคุณครับผมครับคุณครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับ